วันนี้ดูเหมือนจะเข้าไปเก็บขี้ยากนะฮะอาการแบบเหมือนตึงๆเหมือนไม่ค่อยฟังควานเท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนด้ามนะด้ามของคลาดที่เก็บขี้ใหม่นะเพราะว่ามันสั้นนะเราจะทำเปลี่ยนด้ามให้มันยาวกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัยนะสองวันสามวันแล้วยังไม่ได้เข้าทำความสะอาดนะเราต้องทำความสะอาดวันนี้แหละเดี๋ยวเราไปทำคลาดก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนด้ามหอกด้วยนะฮะนี่ข้างบนขึ้นแป๊บหนึ่งเลยเราเอาไว้ข้างบนนะฮะประจำเวลาเราออกแหงานนะจะผูกติดไว้กับกระบะรถเป็นด้ามหอกเป็นด้ามยาวครับสำหรับช้างที่เข้ายากนี่ก็เป็นคลาดนะฮะจะเปลี่ยนด้ามนี่เป็นด้ามตอนที่ปกตินะฮะทำปกติแล้วก็ใส่แค่นี้มีช่วงตัวนี่มันเข้ายากแล้วก็ต้องเปลี่ยนด้ามเป็นด้ามยาวเดี๋ยวเราก่อนนะแป๊บนึงวันนี้เข้าไปเก็บขี้ของโมเล่นะวันนี้เข้ายากครับวันนี้หอกเราไม่ต้องเรานะว่าเราเตรียมไว้แล้วนี่ครับนี่ของเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่เลยตัวใหญ่ดีใส่ด้ามเล็กก็ได้ด้ามใหญ่ได้ยาวครับตัวนี้ยาวมากนี่ยาวมากเลยก็เท่ากับแรงกระโดดมา1ช่วงตัวของช้างพอดี
าติใหม่นะฮะยาวนี่ยาวมากเลยจะไปเก็บขี้โอเล่กันครับรอผู้ช่วยก่อนผู้ช่วยยังไม่มาของกินเขาก่อนนี่เป็นไม้นะครับเป็นต้นไม้ต้องให้เขากินทั้งนี้กันนี้วันนี้สั่งยากนะครับวันนีกินให้กินก่อนนะให้กินก่อนดูอาการก่อนนะครับมันเข้าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้านะเดินสั่งได้นะโอเคเดี๋ยวให้ผู้ช่วยมาก่อนนะฮะให้ผู้ช่วยมาแล้วก็จะให้เขาไปเก็บขี้นะลืมสั่งยากเลยฮะเอ้ามังคาดครับมาแล้วครับมังคาดออกกวาดไปเลยแล้วตาเขาก็จ้องอยู่นะฮะเราเตรียมแล้วเตรียมความพร้อมแล้วนะมันมีคาดยาวแล้วถ้าเราไปทำความสะอาดเขาก็จะเกิดเชื้อราฮะเชื้อรา
ก็เป็นเศษอาหารเศษขี้นะเหยียบหมักแล้วมันก็ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียนะฮะเวลาที่ขาสามารถให้ทำให้เกิดขาเปื่อยขาเป็นแผลได้นะฮะยันแข็งๆนะฮะกว่าจะเป็นนะมือดูเขาปอกต้นกล้วยกินนะฮะเอางาแทงแล้วก็ปอกเลยนะฮะต้นเล็กปอกง่ายหน่อยถ้าต้นใหญ่นี่แทง 2-3 รอบนะเนี่ยตาสายตาเขาชมเรืองมองคนเก็บขี้อยู่นะใช้หางตาชมเรืองมองนะมันไม่ค่อยพอใจคนที่เก็บขี้นะไม่ชอบนะท่านละคนเลยตอนนี้เราเข้ามาดูตรงนี้ยิ่งนานเข้ายิ่งไกลเป็นสีขาวแล้วนะฮะใหม่ๆก็เป็นแค่คราบน้ำมันเฉยๆตอนนี้ขึ้นเขียวแล้วขึ้นขาวขึ้นอกเขียวแล้วฮะประมาณนี้หยดแรงมากวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะจากYouTube ช่องของไพโอเล่ฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะฮะการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะฮะที่เข้ามาคอมเมนต์สอบถามตำหนิติเตียนได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะฮะของมงคลนะฮะจากช้างหลายๆอย่างนะครับทักมาสอบถามเราได้เดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะสวัสดีครับ